สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมผลิตรายการแข่งขันความสามารถผู้พิการนะคะทางด้านของการร้องเพลงการเล่นดนตรีและการแสดงค่ะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาทเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะคะของการส่งเสริมและก็ยกระดับคุณภาพคนพิการด้วยค่ะนายสมคิดสมศรีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนพิการให้กับนายกิติศักดิ์หานกล้าผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า21ล้านบาทซึ่งรายการโทรทัศน์ที่จะผลิตจะใช้ชื่อรายการว่า Over the Limit Talent Show ปฏิบัติการทะลุพิกัดเปิดให้มีการแข่งขันความสามารถของผู้พิการด้านการขับร้องการแสดงดนตรีและการแสดงทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมโดยจะคัดเลือกเป็นรอบๆเพื่อหาผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภททั้งนี้ผู้พิการที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการพัฒนาความสามารถจากทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆโดยการตัดสินในแต่ละรอบนะคะจะใช้คะแนนจากคณะกรรมการและจากการโหวตของผู้ชมรายการทางบ้านเบื้องต้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นค่ะก็จะเปิดรับสมัครผู้พิการที่สนใจแสดงความสามารถและคัดเลือกหาผู้เข้ารอบสุดท้ายจากทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนมีนาคมและเมษายนก่อนที่จะผลิตแล้วก็เผยแพร่การแข่งขันจนถึงเดือนสิงหาคมผู้ชนะเลิศค่ะจะได้รับรางวัลนะคะเป็นเงินรางวัล 500,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่1รับเงินรางวัล 300,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับที่2จะรับเงินรางวัล 200,000 บาทค่ะ